We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas. สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวงนะครับรายการที่รวบรวมโหราจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำนำโชคลาภพบกับผมอาจารย์ชาญโรดี้นะครับวันนี้ผมจะมาคุยถึงเรื่องราศีใดบ้างนะครับที่มีโอกาสที่จะจับเงินล้านในงวดวันที่16ธันวาคม2561นะครับโดยที่ผมจะทำนายดวงจากลัคนาราศีเกิดนะครับลัคนาราศีเกิดเนี่ยผมก็เกิดไปหลายคลิปแล้วนะครับว่าเราจะดูวันเดือนปีเกิดแล้วเราจะต้องใช้เวลาเกิดหรือจังหวัดเกิดมาคำนวณหาลัคนานะครับซึ่งหลายท่านที่แอดไลน์เข้ามาถามอาจารย์ไม่รู้เวลาเกิดจะดูลัคนาราศีเกิดได้ไหมก็ดูได้นะครับดูได้เพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยเราไม่มีนาฬิกานะครับเราก็คำนวณดวงชะตาหรือใช้กะเกณฑ์จากดาวบนท้องฟ้าดังนั้นโหราศาสตร์ไทยเนี่ยเราก็จะมี2ตำรานะครับโดยเราจะดูจากดาวอาทิตย์กับดาวจันทร์นะครับสุริยคติกับจันทรคตินะครับก็อยู่ที่ว่าท่านอาจารย์ท่านไหนจะศึกษาตำราไหนมานะครับก็มาผูกเป็นดวงในลักษณะของลัคนาราศีเกิดนะครับก็7ราศีนะครับที่เป็นลัคนาราศีเกิดนะครับที่ผมได้คำนวณมานะครับโดยผูกไปลัคนาแล้วนะครับสำหรับท่านที่ดูดวงแบบราศีก็ลองเช็คลัคนาดูก่อนว่าท่านอยู่ลัคนาราศีเกิดอะไรนะครับผมจะเริ่มจากลัคนาราศีแรกนะครับก่อนอื่นผมต้องบอกท่านผู้ชมอย่างนี้ก่อนนะครับว่าวันนี้ผมจะทำนายเฉพาะดวงโชคลาภนะครับเพราะว่าถ้าท่านอยากดูดวงเต็มเช่นการงานการเงินความรักครอบครัวสุขภาพหน้าที่การงานบางท่านจะไปทำงานต่างประเทศบางท่านอาจจะเปลี่ยนงานบางท่านจะขายที่ดินดูจิปาถะดูครอบคลุมเนี่ยท่านผู้ชมก็ต้องเช็คดวงกับท่านอาจารย์หลายๆท่านนะครับถ้าเช็คดวงกับผมเนี่ยก็มีค่าครูเหมือนกันนะครับซึ่งตอนเนี้ยปกติผมดูค่าดูแบบละเอียดเลยนะครับก็คือ 1,000 บาทตอนนี้ผมกำลังเปิดรับสมาชิกรายปีนะครับปีละ 1,000 บาทท่านสามารถเช็คดวงแบบละเอียดได้นะครับ1ครั้งนอกจากนั้นก็ถามนะครับการออกรถการที่จะดูเบอร์มือถือการจะดูเลิกแต่งงานดูเลิกทำงานหรือจะทำนายฝันรายละเอียดปีย่อยเนี่ยสมาชิกสามารถสอบถามได้ฟรีตลอดทั้งปีนะครับแล้วก็ถ้าจะเช็คดวงครั้งต่อไปก็มีส่วนลด 50%นะครับแล้วก็วัตถุมงคลต่างๆที่ทางรายการจัดทำผ่านทางผมนะครับอาจารย์ชาญก็จะมีส่วนลดให้ 50% ฉะนั้นก็ปกติก็ดู 1,000 อยู่แล้วแต่ถ้าท่านเป็นสมาชิกรายปีเนี่ยท่านจะได้สิทธิพิเศษมากมายเลยนะครับลัคนาราศีแรกนะครับก็คือลัคนาราศีมังกรนะครับเราจะมาดูตำแหน่งของ3ตำแหน่งนะครับที่เกี่ยวกับโชคลาภก็คือตำแหน่งการเงินพบกระดุมพระนะครับตำแหน่งของเรื่องของเขาเรียกว่าภพสุภะเนี่ยนะครับการเงินเนี่ยกระดุมพระเนี่ยจะเป็นเรื่องของทรัพย์สินรายได้ที่ได้มานะครับถ้าเป็นภพสุภะเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของความสำเร็จการเดินทางไกลรวมถึงเรื่องของการเสี่ยงโชคด้วยนะครับแล้วก็อีกภพหนึ่งที่สำคัญก็คือภพลาภะนะครับเกี่ยวกับการโชคการได้โชคลาภมาแบบฟุกๆหรือได้โชคมาจากการที่ไม่ได้มาจากเงินประจำนะครับก็ในภพการเงินนะครับของลัคนาราศีมังกรก็จะอยู่ที่กระดุมพระนะครับก็จะมีดาวอังคารนะครับสถิตอยู่เจ้าเรือนก็จะเป็นดาวพระราหูนะครับคู่83เป็นคู่ธาตุคู่ความมั่นคงนะครับแล้วก็จะจับเงินก้อนโตนะครับฉะนั้นภพการเงินเนี่ยของราศีมังกรก็จะอยู่มีดาวนะครับดาวอังคารกับดาวพระราหูครองอยู่นะครับตอนนี้เรามาดูภพสุภะภพสุภะนะครับก็จะอยู่ในที่ราศีกันนะครับ
ราศีกันเนี่ยก็จะมีเลข4อยู่นะครับเลข4เนี่ยตอนนี้ได้เดินเข้ามาสู่ราศีพิจิกนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็คือภพราภะของชาวลัคนาราศีมังกรนั่นเองนะครับนั่นก็เท่ากับว่าเลข4นะครับเลข1เลข5คู่14คู่15นะครับก็จะเป็นคู่ที่ส่งเสริมซึ่งกันและกันนะครับฉะนั้นภพราภะเนี่ยก็จะมีดาวอาทิตย์นะครับแล้วก็ดาวพุธเนี่ยซึ่งมาจากภพสุภะเนี่ยก็จะมาโดดเด่นในเรื่องของสุภะราภะนะครับก็จะทำให้ในเรื่องของการเงินโชคลาภเนี่ยจะมีโอกาสที่ได้จับเงินนะครับโดยเฉพาะดาวอังคารเนี่ยมาจากเขาเรียกว่าราศีเมษซึ่งมีดาววิทยุอยู่เนี่ยจะได้มีโอกาสได้เขาเรียกว่าได้โชคฟุกๆในโชคแบบไม่คาดคิดนะครับฉะนั้นชาวราศีลัคนาราศีมังกรเนี่ยก็เลยเป็นหนึ่งในราศีที่ผมคิดว่ามีโอกาสที่จะจับเงินก้อนโตนะครับโดยเลขที่ผมจะให้นะครับในลัคนาราศีมังกรเนี่ยเจ้าเรือนคือเลข7นะครับฉะนั้นผมก็จะให้คู่73นะครับ73เพราะว่าอันนี้อยู่ในภพของการเงินนะครับดาวอังคารอีกภพนึงที่โดดเด่นคือมาจากภพของสุภะเนี่ยมาอยู่ในภพราภะคือดาวพุธนะครับเลข4เนี่ยนะครับผมเลยให้คู่73 37 74 47นะครับ2คู่สำหรับลัคนาราศีมังกรนะครับเรามาดูลัคนาราศีที่2นะครับนี่เลยครับลัคนาราศีมีนนะครับลัคนาราศีมีนเนี่ยพบการเงินนะครับก็จะมีดาววิทยุนะครับแล้วก็เจ้าเรือนของราศีเมษคือที่เป็นเจ้าเรือนของพบประดุมพระตอนนี้ก็คือดาวอังคารนะครับที่เป็นเจ้าประจำเรือนแล้วก็ตีโกนะครับกับราศีกรกฎนะครับก็จะมีดาวพระราหูอยู่นะครับที่สำคัญนะครับก็คือพบราภะนะครับพบการเงินเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่นะครับแล้วก็ในเรื่องของราศีมีนเนี่ยตัวเนี้ยนะครับไอติโกเนี่ยเป็นพบของพบปุตตะนะครับพบปุตตะเนี่ยจริงๆแล้วนอกจากแปลว่ารูปแปลว่างานใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆคือสิ่งใหม่ๆแล้วเนี่ยเมื่อเรามาดูแล้วเนี่ยติโกกันเนี่ยโอกาสที่คุณเนี่ยนะครับราวการเงินคือเลข3เลข0เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นการเงินที่จะได้มาจากสิ่งใหม่ๆนะครับโดยเฉพาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองตัวคุณนะครับชาวลัคนาราศีมีนเนี่ยนะครับก็จะมีโอกาสที่จะได้จับเงินก้อนโตนะครับแบบไม่คาดคิดแบบฟุกๆนะครับเพราะว่าดาวจันทร์นะครับได้ย้ายเข้ามาสู่ลัคนาราศีมีนเนี่ยมีดาวประจำลัคนาคือเจ้าเรือนเนี่ยนะครับเป็นดาวพฤหัสบดีนะครับคือดาวการเงินความสำเร็จโดยเฉพาะดาวจันทร์เนี่ยมาจากราศีกรกฎนะครับก็คืออยู่ในเรือนราศีกรกฎซึ่งที่ผมบอกไปเป็นพบปุตตะนะครับแล้วก็คู่28เนี่ยนะครับเป็นคู่ถ้าในเบอร์มือถือนะครับเขาก็จะเรียกเป็นว่าเป็นคู่ที่ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าเป็นอะไรที่มันขึ้นเร็วลงเร็วมีโอกาสจับเงินก้อนใหญ่และก็มีโอกาสที่จะใช้จ่ายออกไปนะครับก็หมายความว่ามีเงินเข้ามาไม่ขาดสายแน่นอนแล้วก็จะเป็นเงินที่ค่อนข้างจะเข้ามามากและก็ออกไปมากฉะนั้นแนะนำนะครับเมื่อมีภพราภะมีดาวพระเกศมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เมื่อคุณมีโชคมีลาภเนี่ยแนะนำให้ไปทำบุญนะครับเพราะเงินเป็นเงินร้อนนะครับโอกาสที่คุณลัคนาราศีมีนเนี่ยจะมีโชคก็สูงนะครับฉะนั้นเลขนะครับผมเน้นให้เป็นเลขดาวจันทร์นะครับก็คือคู่28 29นะครับสำหรับชาวลัคนาราศีมีนนะครับต่อไปนะครับลัคนาราศีมิถุนนะครับชาวลัคนาราศีมิถุนเนี่ยพบกระดุมพระพบกันเงินเนี่ยอย่างที่ผมบอกมีคู่28อยู่นะครับมีดาวพระราหูอยู่มีดาวจันทร์อยู่นะครับคู่นี้เนี่ยดูดาวดวงอื่นประกอบด้วยสำหรับคนที่จะเช็คอย่างละเอียดเนี่ยคือคู่28ไม่ได้เสียเสมอไปเป็นคู่ที่ดีคู่หนึ่งนะครับอย่าง
เลขมังกร789 289เนี่ยเป็นเลขที่ทรงพลังนะครับคนที่อยากจะทำอะไรใหม่ๆชอบเสี่ยงชอบบุกเบิกชอบความท้าทายแล้วเป็นคนที่ต้องการเงินก้อนโตเข้ามาเร็วๆเนี่ย28ถือว่าดีนะครับฉะนั้นลัคนาราศีมิถุนเนี่ยถือว่าโดดเด่นเพราะว่าคู่28อยู่ในภพการเงินนะครับเรามาดูกันในภพของโชคลาภภพโชคลาภนะครับภพราภะนะครับจะมีเขาเรียกว่าดาววิทยูนะครับแล้วก็ดาวอังคารอยู่นะครับดาววิทยูเนี่ยในความเป็นจริงแล้วเราสามารถแปลไปเรื่องของการจินตนาการความแปลกใหม่นะครับอะไรที่ไม่แน่ไม่นอนพลิกผันพลิกล็อกนะครับถ้าแปลในเรื่องโชคลาภก็คือจะมีโอกาสได้โชคลาภแบบฟุกๆไม่คาดฝันไม่ตั้งตัวนะครับโดยเฉพาะมีดาวอังคาร30อยู่ด้วยเนี่ยนะครับฉะนั้นก็คือโอกาสที่จะได้โชคได้ลาภแบบลาภลอยเข้ามาก็มีสูงนะครับแล้วก็เรามาดูนะครับในภพสุภะนะครับภพสุภะเนี่ยก็เป็นภพตำแหน่งของภพราภะดวงโลกด้วยสุภะราภะนะครับแล้วอย่างที่ผมบอกว่าดาวอังคารนะครับก็มาจากดาวในภพของราภะพอดีเลยนะครับดาวอังคารก็จะมายืนยันนะครับในความมั่นคงแข็งแรงอีกครั้งหนึ่งโอกาสที่เราคนลัคนาราศีมิถุนเนี่ยจะจับเงินก้อนโตเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนนะครับโดยเฉพาะคู่3883นะครับแล้วก็2882นะครับก็ตัวเลขลัคนาราศีมิถุนนะครับ2882 3883นะครับก็ต่อมานะครับใกล้ๆกันเลยนะครับลัคนาราศีกรกฎนะครับชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยก็ลองดูนะครับว่ามีตำแหน่งอะไรที่สำคัญบ้างนะครับพบกระดุมพระพบการเงินเนี่ยไม่มีดาวแต่ว่าเจ้าเรือนเป็นเลข1ดาวอาทิตย์นะครับทีนี้เรามาดูนะครับนับไป5 1 2 3 4 5มาตีโกนนะครับกับพบกับราศีพิจิกนะครับซึ่งดาว1นะครับดาวอาทิตย์เลข1นะครับเดินมาอยู่ในราศีพิจิกตีโกนกันนะครับมาจากพบกระทุมพระการเงินฉะนั้นนั่นหมายถึงว่าชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยดาวอาทิตย์เนี่ยจะให้โชคลาภนะครับคู่กับดาวพุธนะครับแล้วก็ดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวการเงินนะครับแล้วเรามาดูในภพต่อไปนะครับก็นับไป9นะครับ5 6 7 8 9นะครับ9นี่คือภพสุภะนะครับภพสุภะเนี่ยกลายเป็นว่ามีเลข2นะครับซึ่งย้ายมาตรงนี้จริงแต่ว่าเป็นเจ้าเรือนของราศีกรกฎฉะนั้นเลข2ภพสุภะโชคลาภการเงินเนี่ยก็เท่ากับว่าจะส่งผลเนี่ยเจ้าชะตาคือลัคนาราศีกรกฎเนี่ยมีโอกาสได้โชคลาภสูงอีกลัคนาราศีหนึ่งนะครับก็คือคู่2882นะครับแล้วก็ในส่วนของภพราภะนะครับภพราภะเนี่ยเจ้าเรือนราศีพฤษภเนี่ยก็คืออยู่ในภพราภะเนี่ยเป็นดาวศุกร์ตอนนี้ดาวศุกร์เนี่ยนะครับก็เป็นดาวเกษตรในราศีตุลด้วยนะครับซึ่งก็เท่ากับว่าการเงินดาวศุกร์เนี่ยอยู่ในภพราภะก็ผมว่าดูแล้วรูมุมไหนก็ไม่น่าพลาดนะครับลัคนาราศีกรกฎนะครับมีโอกาสที่จะจับเงินก้อนโตแน่นอนนะครับเลขที่ให้นะครับชาวราศีกรกฎผมให้เป็นเลข2นะครับซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นเลขของชาวราศีกรกฎเองนะครับเลขเกษตรเลขเจ้าเรือนนะครับเลข6การเงินดาวศุกร์นะครับผมให้จับคู่กัน2662นะครับเลข1นะครับ1441นะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปว่าเลขการเงินเนี่ยมาตีโกนอยู่ตรงนี้นะครับในช่องที่มีดาวพุธกับดาวพฤหัสนะครับผมจะให้2คู่แล้วกันนะครับ2662 1441นะครับก็ต่อมาลัคนาราศีกันครับชาวลัคนาราศีกันเนี่ยไม่มีดาวอยู่ย้ายเข้ามาอยู่ในช่วงของวันที่16แต่นะครับโดดเด่นตรงที่ว่า
พบกระดุมพระนะครับพบการเงินเนี่ยพบรายได้เนี่ยมีดาวศุกร์เป็นเจ้าเรือนเกษตรอยู่ในราศีตุลนะครับก็คือราศีตุลเนี่ยมีดาวศุกร์นะครับอยู่แล้วดาวศุกร์ก็เดินเข้ามาสู่ราศีตุลเนี่ยก็คือเข้าสู่เรือนของตัวเองเนี่ยฉะนั้นดาวศุกร์ขึ้นชื่อว่าเป็นดาวการเงินดาวโชคลาภนะครับก็จะโดดเด่นโชคลาภเข้าสู่เรือนเกษตรในภพการเงินทำให้ลัคนาราศีกันเนี่ยเป็นอีกหนึ่งลัคนาราศีที่จัดจับเงินค่อนข้างจะโตถึงหลักล้านหลักแสนนะครับยังไงก็ขอให้โชคดีนะครับเรามาดูกันต่อไปว่าภพราภะล่ะภพราภะท่านนับย้อนไปก็คือตรงนี้นะครับก็จะอยู่ในลัคนาราศีกรกฎนะครับลัคนาราศีกรกฎอย่างที่ผมบอกไปว่ามี28นะครับเป็นคู่ที่เงินก้อนใหญ่จะเข้ามาแน่นอนเพียงแต่ว่าเข้ามาแล้วคุณจะบริหารจัดการยังไงแค่นั้นเองนะครับพบราภะพบกมะพบสุภะนะครับก็ไม่ได้เสียอะไรครับก็เป็นเลข6ซึ่งก็อย่างที่บอกว่าตรงกับในพบของการเงินพอดีนะครับก็สำหรับชาวลัคนาราศีกันผมให้เลขนี้มีเลข2นะครับเลข6นะครับ2 6นะครับลัคนาราศีกันเนี่ยเจ้าเรือนเป็นเลข4ผมให้4 6 6 4ด้วยแล้วกันนะครับ2 6 6 2 4 6 6 4นะครับก็ผ่านไปแล้วนะครับต่อมานะครับลัคนาราศีตุลนะครับลัคนาราศีตุลเนี่ยก็มีดาวการเงินเลข6ก็คือดาวศุกร์เนี่ยอยู่ในย่าเรียนเกษตรของตัวเองนะครับที่สำคัญนะครับพบการเงินสิครับพบการเงินเนี่ยมีดาวใหญ่ถึง3ดวงนะครับดาวสำคัญทั้งนั้นเลยพบกระดุมพระเนี่ยมีดาวอาทิตย์ดาวพุธนะครับแล้วก็ดาวพฤหัสบดีนะครับที่สำคัญลองดูนิดหนึ่งนะครับดาวอาทิตย์เนี่ยเดินมาจากนะครับได้มาจากพบราภะนะครับก็คือราศีสิงห์เนี่ยมีดาวอาทิตย์อยู่นะครับราศีสิงห์เนี่ยเป็นภพราภะของลัคนาราศีตุลเนี่ยนะครับฉะนั้นก็คือภพการเงินภพราภะก็คือเลข1เนี่ยนะครับเดินมาจากภพราภะเข้าสู่ภพกระดุมพระเนี่ยฉะนั้นชาวราศีตุลเนี่ยมีโอกาสที่จะได้นะครับจับเงินก้อนโตในงวดวันที่16แน่นอนนะครับตอนนี้เราก็ลงมาดูนะครับก็เหมือนกันนะครับพอเรามาดูภพราภะเราก็มาดูในเรื่องของภพสุภะก็ยังเหมือนเดิมก็คือเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างจะเป็นเลข6เหมือนกันนะครับพอเป็นเลข6เหมือนกันนี่ก็ถือว่าส่งเสริมในด้านการสุภะชื่อเสียงการเงินเนี่ยแล้วลัคนาของชาวราศีตุลเนี่ยก็มีดาวศุกร์นะครับเป็นเจ้าเรือนเกษตรด้วยดับเบิลเลยนะครับดับเบิลไม่พอนะครับได้ความเป็นเกษตรเจ้าของเนี่ยทริปเบิลก็คือโชค3ชั้นชาวราศีตุลเนี่ยก็ผมว่าเป็นราอีกลัคนาราศีหนึ่งที่เมื่อ16ตุลาเนี่ยมีโอกาสที่จะได้จับเงินนะครับหลัก6หลัก7หลักนะครับมาดูเลขนะครับตรงนี้นะครับผมดูแล้วพบการเงินเนี่ยผมน่าจะให้1661 4664แถมอีกชุด15665นะครับ16614 6 6 4 5 6 6 5นะครับนับกันครับ1 2 3 4 5 6ขาดอีก1ลัคนาราศีใช่ไหมครับลัคนาราศีธนูนะครับลัคนาราศีธนูนะครับเพราะว่าลัคนาราศีธนูเนี่ยถ้าจะมองกันจริงๆนะครับก็คือพบเขาเรียกว่าพบการเงินเนี่ยจะมีดาวพระเกศแล้วก็จะมีดาวเสานะครับเป็นเจ้าเรือนของราศีมังกรนะครับนับไป5นะครับ1 2 3 4 5นะครับก็อย่างที่ผมบอกก็คือตรีโกณกับดาววิทยุแล้วก็เลข3นะครับตอนนี้เรามาดูพบของพบราภะพบราภะเนี่ยจะมีดาวสุขการเงินเป็นเจ้าเรือนเกษตรนะครับก็เลข6ดาวการเงินนะครับอยู่ในภพราภะก็จะส่งเสริมให้ลัคนาราศีธนูเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะจับเงินก้อนโตนะครับก็
จริงๆเนี่ยอย่างที่ผมบอกถ้าเราดูดวงโดยครบหมดเลยนะครับก็ชาวราศีธนูเนี่ยจะมีโชคลาภก้อนใหญ่จริงนะครับแต่ถ้าเราตีในเรื่องของตรงเนี้ยภพเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นภพวินาศภพวินาศของชาวราศีธนูเนี่ยจะมีดาวใหญ่อยู่หลายดวงซึ่งจะมีผลในเรื่องของผู้ใหญ่นะครับเรื่องของเอกสารเรื่องของคำพูดเรื่องของปัญหาคดีความอะไรพวกนี้นะครับสัญญาเอกสารพวกนี้ฉะนั้นผมถึงได้บอกว่าถ้าจะเช็คดวงเต็มทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภพพันธุญาติผู้ใหญ่นะครับเรื่องของภพสหัสชะเพื่อนฝูงภพครอบครัวภพการงานภพกรรมะหรือจะเป็นภพปุตตะเรื่องลูกนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องสุขภาพในหลายเรื่องนะครับแต่วันนี้ผมดูเฉพาะในภพของโชคลาภฉะนั้นถ้าไม่มองในภพวินาศเนี่ยเรามองที่ภพราภะเนี่ยเลข6ดาวศุกร์เป็นเจ้าเรือนเกษตรในภพราภะนะครับแล้วก็ในภพกุดุมภะการเงินเนี่ยมีดาวพระเกศสิงห์ศักดิ์สิทธิ์นะครับรวมถึงดาวเจ้าเรือนเกษตรของราศีมังกรเนี่ยย้ายเข้าสู่ในลัคนาราศีธนูเนี่ยฉะนั้นเลข7จะมีพลังนะครับคู่ที่ผมให้นะครับผมให้เป็นจะได้นะ67เพิ่งออกไปงั้นผมให้เป็น79นะครับ79นะครับแล้วก็ส่วนอีกเลขหนึ่งผมขอให้เป็นเลข78นะครับ79 78รวมถึง72นะครับ2772 7887แล้วก็7997นะครับก็ครบแล้วนะครับ7ลัคนาราศีนะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่อยากให้ผมดูดวงเต็มๆเลยนะครับลัคนาราศีของท่านท่านจำเวลาเกิดไม่ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าเราสามารถเทียบเคียงจากดาวอาทิตย์หรือดาวจันทร์ได้นะครับในตำราในเรื่องของสุริยคติหรือจันทรคติที่เราจะคำนวณหาลัคนาราศีให้ท่านนะครับการที่เราที่ผมจะดูในระบบของโหราศาสตร์ไทยเนี่ยมีองค์ประกอบหลายองค์ประกอบแต่6หลักองค์ประกอบที่ต้องมีนะครับนั่นคือลัคนาลัคนาเนี่ยว่ากันว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับนะครับสิ่งรอบตัวของตัวเรานะครับแล้วก็จะมีตนุรักษ์ตนุรักษ์ก็คือตัวตนของคนคนนั้นนะครับของตัวตนของตัวเรานี่แหละส่วนตนุเศษเนี่ยก็คือเป็นอุปนิสัยบางส่วนนะครับแล้วก็อาทิตย์นะครับอาทิตย์เนี่ยเป็นเกี่ยวกับร่างกายนะครับจันทร์เนี่ยจะเป็นเรื่องของจิตใจและอารมณ์นะครับสุดท้ายดาวอีกดวงก็คือพฤหัสพฤหัสเนี่ยเป็นเรื่องของชีวิตนะครับจะดูลัคนาตนุรักษ์ตนุเศษอาทิตย์จันทร์และพฤหัสดาวทั้ง6กลุ่มเนี้ยสิ่งทั้ง6สิ่งอย่างประกาศ ขอโทษนะครับก็จะมีที่ผมพูดไปคือลัคนานะครับตนุรักษ์ตนุเศษอาทิตย์จันทร์พฤหัสเนี่ยครับ6องค์ประกอบเนี่ยเมื่อเดินไปสู่ภพไหนนะครับทั้งหมดมี12ภพและมีดาวดวงใดบ้างนะครับที่อยู่ในตำแหน่งนั้นๆเราก็จะมาผูกดวงผูกภพแล้วก็ออกคำทำนายมานะครับซึ่งเราก็ยังมีหลักอีกเยอะแยะที่จะองค์ประกอบเป็นเช่นมีดาวแทรกดาวเสวยนะครับจะมีเขาเรียกว่าในตำแหน่งของทักษานะครับพวกเดชสีกาลกินีมูละนะครับหรือว่าในเรื่องของถ้าเราเป็นมนตรีหลายๆเรื่องนะครับเราต้องมาดูว่าตำแหน่งเสียของดาวแต่ไปตกในตำแหน่งของที่ดีในภพต่างๆเนี่ยร้ายๆเจอกันก็อาจจะเป็นดีได้ฉะนั้นเราต้องเอาหลายๆอย่างมาประมวลออกเป็นคำทำนายฉะนั้นต้องใช้การทำนายที่ค่อนข้างที่ใช้หลักวิชาแล้วใช้เวลาแล้วก็ค่อนข้างจะละเอียดฉะนั้นผมถึงบอกว่าถ้าจะดูดวงของลัคนาราศีทั้งหมดเนี่ยใช้เวลาผมเลยเลือกเฉพาะเกี่ยวกับโชคลาภมาท่านผู้ชมอยากให้ผมเช็คครบทุกด้านเนี่ยนะครับสมัครเป็นสมาชิกรายปีนะครับ 1,000 บาทเท่านั้นสามารถที่จะคุยเรื่องอื่นๆได้หลังจากนี้เป็นเวลา1ปีไม่ว่าจะเป็นสอบถามเมื่อโทรมาว่าใช้อยู่ดีไหมอย่างที่ผมบอกไปหลายท่านบอกว่าไปเปิดดูในคอมพิวเตอร์คู่82ไม่ดีเปลี่ยนดีไหมถ้าผู้หญิงใช้จะกลายเป็นว่าผู้หญิงเป็นผู้หญิงกินผัวหรือเบอร์คู่นี้ดีไหมจริงๆการดูเบอร์โทรศัพท์ทุกวันนี้ผมก็ทำเบอร์สินโชคลาภให้อยู่นะครับเราประมวลมาจากเบอร์เลขรวมก่อนนะครับเราจะมาดูแค่2ตัวท้ายไม่ได้นะครับเลขรวมก่อนหลังจากนั้นเราก็มาดูเลขคู่ประกอบภายในนะครับสมมุติว่าเลข2ตัวท้ายดีเป็นคู่5 6อย่างเงี้ยคู่การเงินคู่ความสำเร็จ
แต่ถ้าเลขคู่ในมี37เป็นคู่อุบัติเหตุหรือว่าในคู่ของภัยที่ร้ายแรงเนี่ยนะครับในสิ่งที่มันอาจจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บอย่างเงี้ยคู่หลังดีแต่คู่ประกอบไม่ดีนะครับฉะนั้นหลายท่านดูแต่คู่ท้ายไปดูในเน็ตหลายท่านดูรวมดูเลขรวมทั้งหมดเลยออกมาดีเลยนะในเขาเรียกว่าในโปรแกรมคำนวณตัวเลขเลขสวยอะเลขมงคลอะให้ A บวกเลยแต่คู่ข้างในเป็นคู่เสียอย่างเช่น37เนี่ย037 370เนี่ยนะครับ307เนี่ยโดยสถิติแล้วโอกาสเกิดอุบัติเหตุมีบ่อยมากนะครับอย่างเงี้ยยกตัวอย่างนะครับการดูฤกษ์แต่งงานการดูฤกษ์ที่เราจะขึ้นบ้านใหม่หรือการจะให้ทำนายฝันพวกเนี้ยมันอยู่ในเขาเรียกว่าการถามคำถามพื้นฐานซึ่งผมสามารถเช็คให้ได้ฟรีสำหรับท่านที่เป็นสมาชิกแอดไลน์มานะครับเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนะครับก็สำหรับวันนี้ใช้เวลาไปเยอะแล้วนะครับในงวดวันที่16ธันวาเนี่ยก็ขอให้ชาวลัคนาราศีต่างๆมีโชคมีลาภลัคนาราศีที่ไม่ได้พูดไปก็มีนะครับแต่อาจจะน้อยหน่อยนะครับสำหรับคลิปต่อไปเนี่ยจะเป็นคลิปของสรุปตัวเลขโค้งสุดท้ายนะครับก็ฝากท่านผู้ชมติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับWe wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas.